สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมพลอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากผมได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านที่ซื้อไว้สักพักหนึ่งแล้วครับแต่ว่าเก้าอี้ที่ทำงานเนี่ยมันทำให้ผมปวดหลังมากเลยก็คือเป็นลักษณะทรงแบบนี้นะครับซึ่งมันไม่ถูกเออร์โกโนมิกเลยดังนั้นครับผมก็เลยว่าจะมาหาซื้อเก้าอี้สำหรับสุขภาพจริงๆไว้สำหรับใช้ทำงานแบบจริงจังนะครับเพื่อลดอาการปวดหลังแล้วก็เมื่อช่วงประมาณกลางเดือน7ที่ผ่านมาฮะมันก็จะมีโค้ดอะไรต่างๆซึ่งผมตั้งเป้าไว้ว่าจะซื้อเก้าอี้ในราคาประมาณสัก 4,000 บาทครับจากตัวเก่าที่ผมใช้ที่ห้องเก่าผมของ Ergo Trend เนี่ยมันจะอยู่ 7,000 กว่าบาทนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปไว้ให้ก็เอาเป็นว่าวันนี้ได้ตัวนี้มาเป็นที่เรียบร้อยครับ Karma Pro ของยี่ห้อโมเดอร์นาฮะเดี๋ยวผมจะลองมาแกะกล่องแล้วก็รีวิวให้ดูกันครับว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าถ้าราคาเต็มอ่ะมันจะอยู่ประมาณเกือบ 5,000 บาทครับอันนี้ผมกดได้โค้ดส่งฟรีส่วนลดนู่นนี่นั่นมานะครับก็จะอยู่ประมาณสัก 3,800 ประมาณนี้ครับก็ก่อนอื่นครับเดี๋ยวผมจะมาอันบ็อกซิ่งแล้วก็ประกอบเจ้า Karma Pro ตัวนี้กันก่อนเลยครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยฮะต้องบอกว่าไม่ง่ายสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็อาจจะไม่ยากจนเกินไปแต่ผมแนะนำว่าไอ้คู่มือที่เป็นกระดาษครับอาจจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องต้องดูคลิปช่วยด้วยหน่อยนะครับผมอันนี้แนะนำเลยหลังจากที่ผมได้ลองนั่งดูครับโดยรวมเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันนั่งได้สบายสมราคาระดับนึงแล้วกันต้องบอกงี้มันอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบดีมากหรือแบบเหมือนตัวแพงนะครับอย่างผมเคยใช้ Ergo Trend มาก่อนเนี่ยวัสดุมันก็จะต่างกันอย่างตัวนี้มันจะเป็นผ้าซึ่งผมก็แอบมีความกังวลนิดนึงว่าถ้าใช้สักพักมันอาจจะแบบสกปรกอะไรอย่างนี้มากกว่าเพราะว่าตัวที่ผมเคยใช้มันจะเป็นหนังอะไรประมาณนี้นะครับแต่จุดที่ผมค่อนข้างประทับใจก็คือว่าตรง Headrest ของเขาครับมันสามารถปรับได้ยืดหยุ่นมากคือเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะฮะแล้วก็แบบปรับองศาได้ด้วยอันนี้เป็นจุดที่ดีรวมไปถึงตัวพักแขนของเขาครับสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับบิดซ้ายขวาพวกนี้แล้วก็ดันหน้าหลังได้ด้วยนี่นะฮะดันหน้าแล้วก็หลังอะไรพวกนี้ซึ่งถือว่ามันยืดหยุ่นมากพอสมควรเลยแล้วก็ไอ้เรื่องกลไกแบบเอ็นแล้วก็ล็อกนะครับอยู่ที่ฝั่งซ้ายก็คือถ้าเราทำงานเนี่ยแนะนำว่าล็อกหลังตรงเลยนะครับมันจะได้
เออร์โกโนมิกสรีระที่ถูกต้องแต่ถ้าเราต้องการผ่อนคลายแล้วก็เอนไปด้านหลังแล้วก็กดล็อกอีกทีหนึ่งตรงนี้ก็จะช่วยให้รีแลกซ์ได้มากขึ้นทางด้านขวาปรับขึ้นลงครับในระดับของความสูงจากตัวผมเองครับสูงอยู่175พอมานั่งดูนะครับก็พบว่าช่วงเบาะตรงเนี้ยเออกำลังดีนะคือไม่สั้นไม่ยาวเกินไปแต่จุดสังเกตนิดนึงคือตรงลัมบ้าซัพพอร์ตตรงเนี้ยฮะที่มันเป็นลักษณะเทคโนโลยีสปริงอะไรเนี่ยมันไม่สามารถปรับขึ้นลงได้ครับในส่วนตรงนี้และผมรู้สึกว่าผมอยากให้มันสูงขึ้นมารับตัวลัมบ้าผมมากกว่านี้อีกสักหน่อยนะอันนี้ผมรู้สึกว่ามันเตี้ยไปซึ่งจากที่ผมดูสเปคตอนแรกก็แรงว่าจะเอาตัวคามะโปรนี้หรือว่าจะเอาตัวอัญญานะครับอัญญาเนี่ยคือจะเป็นรุ่นที่แบบยอดนิยมมากๆเลยแล้วถ้าผมจำไม่ผิดสเปคเขาจะเหมาะสำหรับคนที่สูงประมาณถึงประมาณ175อะไรประมาณนี้ครับเสร็จตัวคามะโปรเนี่ยก็คือตั้งแต่175ขึ้นไปถึง100แบบ90อะไรประมาณนี้เลยซึ่งความสูงผมเนี่ยมันจะคาบเกี่ยวว่าจะเอาตัวไหนดีแต่จากดูในรีวิวของ Shopee ที่ผมดูฮะคือคนที่สูงประมาณ176เขาซื้ออัญญาไปเขาบอกว่าตรงเบาะมันดูจะสั้นไปหน่อยเออผมก็เลยทำให้ผมตัดสินใจมาเลือกตัวคามะโปรตรงนี้นะครับซึ่งคามะโปรเนี่ยมันจะปรับตัว headrest ได้ด้วยขึ้นลงเพราะถ้าผมจำไม่ผิดอัญญามันจะเลื่อนขึ้นลงไม่ได้มันปรับได้แค่องศาเฉยๆฮะทำให้ผมมามองตัวนี้แต่ตัวอัญญาเนี่ยมันจะมีข้อดีกว่าก็คือว่าแบ็คไอตัวลัมบ้าซัพพอร์ตเขาอะมันจะไม่ใช่เป็นเทคโนโลยีสปริงแบบนี้มันจะเป็นแบบตัวปรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอันนั้นมันน่าจะทำให้แบบเอื้อฟื้อกับยืดหยุ่นกว่าครับกับคนที่สรีระช่วงลัมบ้าไม่เท่ากันอันนี้เท่าที่ผมมองแต่หลายคนหรือเท่าที่ดูเขาก็บอกว่าถ้าพูดถึงตัวลัมบ้าซัพพอร์ตไอตัวสปริงของตัวคามะเนี่ยครับมันจะซัพพอร์ตได้ดีกว่าอันนี้ก็คือแล้วแต่มุมมองนะเพราะผมก็ดูรีวิวขึ้นมาระดับนึงโดยส่วนรวมแล้วผมก็รู้สึกว่าดีไซน์ของเขาก็สวยใช้ได้และการใช้งานมันยืดหยุ่นมากพอสมควรเพราะปรับได้หลายอย่างครับสำหรับผมเองผมว่าโอเคเลยอาจจะแค่รู้สึกแบบไม่ชอบตรงวัสดุตัวเบาะที่มันเป็นผ้าที่มันอาจจะทำให้แบบสกปรกง่ายสักหน่อยนอกนั้นไอ้พวกตักผ้าตะข่ายอะไรพวกนี้ผมว่ามันน่าจะระบายอากาศได้ดีอยู่แล้วนะครับผมจุดตรงนี้เพียงแต่นี่แหละลัมบ้าซัพพอร์ตอ่ะผมอยากให้มันแบบสูงกว่านี้สักนิดนึงสำหรับสรีระผมเองอ่ะน่าจะยืดหยุ่นหรือเรียกว่าเหมาะสมกับตัวผมเองได้มากกว่านี้ครับแล้วก็ตัวโปรโมชั่นที่ผมได้มาช่วงกลางเดือน7เดือนนี้ครับมันจะมีแถมตัวนี้ด้วยฮะ footrest นะครับของ Moderna ซึ่งพอแกะออกมาใช้งานมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันจะทิ้วเอียงได้ฮะซึ่งเขาบอกว่ามันได้ตามหลักของการวางเท้าแบบสรีระศาสตร์ซึ่งผมเองก็ไม่แน่ใจนะว่ามันเหมาะอะไรยังไงแต่จากที่ได้ลองใช้ดูครับผมรู้สึกว่าก็เฉยๆอ่ะพูดตามตรงเลยไม่ได้รู้สึกแบบเฮ้ยมันเวิร์กหรือมันดีมากอะไรเงี้ยเพราะโดยส่วนตัวผมอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ใช้ตัวฟุตเลสอยู่แล้วก็วางบนพื้นอะไรเงี้ยครับเป็นประมาณนี้อยู่แล้วนะฮะค่าตัวของมันนี่ก็แพงเอาเรื่องนะเพราะว่าถ้าราคาเต็มจะรู้สึกอยู่ที่900กว่าบาทเกือบ1,000เลยนะครับตัวนี้ซึ่งเป็นแค่พลาสติกแล้วก็เนี่ยฮะฟังก์ชันของมันก็ไม่มีอะไรมากแค่แบบเนี้ยวางเหยียดทิ้วเอียงขึ้นลงได้อะไรเงี้ยเป็นประมาณนี้ครับซึ่งถามว่าราคาที่ผมได้มาที่กดโค้ดมาได้สำหรับตัวคามะโปรตัวนี้นะครับอยู่ประมาณ 3,700-3,800 พอต้องใช้โค้ดส่วนลดแล้วก็ทั้งของร้านค้าแล้วก็ของ Shopee เองแล้วก็ตัวนี้ที่แถมมาให้เซเว่นเนี่ยก็ถือว่าโอเคครับถือว่าได้ของที่คุ้มแต่ก็อย่างที่บอกนะถ้าจะเทียบกับตัวแพงแบบมากๆแบบเกือบหมื่นอะไรเงี้ยผมมองว่าวัสดุหรืออะไรต่างๆเขาอาจจะยังเทียบไม่ได้แต่เรื่องฟังก์ชันที่มันยืดหยุ่นปรับได้หลายส่วนอันเนี้ยผมประทับใจจริงๆก็เลยต้องบอกไว้ครับติดเรื่องเดียวจริงๆเลยที่ตอนนี้ผมรู้สึกคือไอ้ลัมบ้าซัพพอร์ตของมันที่เป็นเทคโนโลยีสปริงอะไรตรงเนี้ยครับผมมองว่ามันต่ำไปนิดนึงแต่ถ้าแบบว่าเราอยากให้พอดีเราอาจจะเอ็นมานิดนึงแล้วกดล็อกอะไรเงี้ยเท่าที่ผมลองนะมันก็จะพอดีขึ้นเป็นประมาณนี้ครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วก็ไว้เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ